ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเหนือตากลมนะคะพบกับวอคโลบลิวเซตต่อกันเป็นตอนที่12แล้วเย้เย้ลูกสาว15 ขวบของเราไปนมมาจากน้องส้ม1 อันเคขออนุญาตดูเคนเน็ตสวัสดีครับท่านสวัสดีนายคือเพื่อนร่วมห้องของพิซซ่าครับอยากจะคุยกับเธอใช่ไหมล่ะอยากหน้าเรียกสิจ้ารออะไรสวัสดีเคนมีอะไรฉันช่วยหรอไปเดินด้วยกันเถอะวันนี้เธอดูอารมณ์ดีนะงั้นไปกันเถอะร่วมห้องผู้ชายหรออย่ากลับดึกล่ะลิซ่าฉันรู้ค่ะป้าป๊าพาลูกสาวไปหมดนะฮะฉันจะบอกเธอถึงชื่อต่อหน้าป้าป๊านะถ้าจะให้พูดว่าเธอเป็นคนในราชวงศ์เนี่ยป้าป๊าเนี่ยอาจจะตกใจได้ฮะฉันหวังว่าเธออ่ะจะไม่รังเกียจหรอกนะไม่หรอกนะแต่ในใจก็คือในใจจริงๆแล้วคือแค่ใส่หัวโอเคนายพูดไม่ค่อยเยอะนะแค่เธอกับฉันไปกันเถอะโอเคแค่เดินไปอย่างช้าๆนะฮะแล้วก็หยิบกิ่งไม้หรอ2 อันจากพื้นนะก็ยื่นอันหนึ่งให้กับพิซซ่าเฮ้อ๋อเราจะวาดรูปผ่านกิ่งพวกนี้หรอได้ฉันว่าอะไรดีนะที่อยู่ในใจจริงแล้วคือคิดยากจังเลยฮะดูเหมือนกันว่าเคนอะก็แค่อยากวาดนะอย่าคิดว่าเลยดีกว่าว่าจะวาดอะไรงั้นมันเลือกจริงมันดีกว่าถามฉันสิแล้วเธอก็ตอบคำถามว่าตอบคำถามนะโอเคฉันจะเดาว่าเธอวาดอะไรน่าจะสนุกนะอะไรที่นายอ่ะชอบกินมากที่สุดเหรอฮะไม่รู้สินะรู้สึกมีความสุขจังขอคิดอีกหน่อยคิดอีกสักนิดนึงนั่นคือทุกคนมันคืออะไรวะโอ้ my สิ่งนี้คือพุ่มไม้เอาของที่กินได้กะหล่ำสับปะรดช่างมันเถอะซีวีดดอกหญ้าทะเลสาหร่ายทะเลซีเออร์ชินยังนี่ตายแล้วตันมากทุกคนมันคืออะไรวะมันคืออะไรวะเม่นทะเลโอเคทุกคนระหว่างสาหร่ายทะเลกับเม่นทะเลข้าขอตอบเม่นทะเลไม่ถูกเอ้าเอ๊ะแล้วมันคืออะไรนั่นประตูนี่นะตูปรากฏตัวแล้วระวังนะมันกำลังโจมตีฮะกำลังพูดถึงอะไรเนี่ยโอ้ยยยยยเราจะไม่ไปหรอกนะใช่แล้วอัศวินมืดเนี่ยไม่กลัวเราศัตรูหรอกนะอย่าประเมินศัตรูต่ำไปสิแปลว่าเจ้าผู้ชายคนเนี้ยมันมีเพียงแค่1 ดาวเท่านั้นแต่ว่าร่างกายของเขาเนี่ย5 ดาวเลยนะทุกคนต้องระวังให้ดีฮิฮิดูเหมือนว่าเรา3 คนเนี่ยมีทั้ง3 คนเลยนะอยากจะเอาชนะเราจริงหรือ อะไรของเองวะเนี่ยตาอย่าคิดว่าจะทำร้ายเพื่อนอัศวินหรอกนะ
พูดอีกรอบอีกครั้งนะฉันจะเอ๊ะผู้หญิงคนนี้คือใครมันแก๊งพวกนายอ่ะควรจะวิ่งหนีไปก่อนที่ฉันจะโกรธจริงๆนะฉันขอประกาศให้เราถอยเดี๋ยวนี้ถอยโอเคแล้วเด็กผู้หญิง3คนก็วิ่งหนีไปแล้วจ้าเด็กโดนผู้ชายโดนเด็กๆแกล้งวะเนี่ยเด็กๆพวกนี้มันช่างฟ้องครูเป็นระเบียบเอาซะเลยพวกเขาเนี่ยจะต้องเกิดปัญหาใหญ่แน่ๆแต่เพราะเราอ่ะโกรธไปเลยหน้าอ่ะนี่ฉันให้เธอนะอือเอ๊ะนี่คืออะไรเอ๊ะทำไมนายหล่องี้อ่าอุ๊ยนี่มันถุงใหญ่มากเลยน่ะมันเป็นสิ่งที่เธอวาดรูปจริงๆหรออ่าใช่แล้วล่ะมันคืออ่ะทุกคนภาษาอังกฤษวันนี้เกาลัดทุกคนเชฟนัทคือเกาลัดไงล่ะในป่าแห่งนี้นะมันขึ้นมาหวานมากเลยนะเราลองกินดูสิกินดูเคนเนตก็บอกเกาลัดให้นะแล้วก็ยื่นมาด้วยมือเปล่าอืมหวานจริงอ่ะแค่กรุบกรอบและอร่อยมากยิ้มลิซ่าก็แชร์เกาลัดกับแคนเนตนะฮะแล้วก็เหลืออีกเยอะแยะเลยนะแล้วก็พวกเขาในแคนเนตเนี่ยก็เอาเกาลัดที่เหลือเนี่ยให้กับลิซ่าเอากลับบ้านนะอืมกลับมาแล้วค่ะป้าป้า你喜欢什么小动物啊ป้าป้าชอบสัตว์อะไรหรือเปล่ามากสุดชอบสัตว์อะไรมากสุดฮ่าเด็กตะกลมยังชงความเป็นช่องแล้วนะฮะเราต้องชอบแมวอยู่แล้วจ้ะโอ้原来如此啊ผมเห็นสมผลดีนะคะใช่จ้ะอาหนูกังวลอะไรเราเปิดใจกับพ่อก่อนป้าป้าหนูมีข่าวร้ายมาบอกค่ะมีอะไรหรอลิซ่าฮะหนูทำกุญแจหายค่ะเราจะต้องทำล็อกใหม่ที่บ้านแล้วล่ะขอโทษนะคะป้าป๋าหนูทำเงินเสียเปล่าอีกแล้วโอ้แล้วมันเรื่องเล็กๆนะขอบคุณนะที่บอกป้าป๋าตรงๆเดี๋ยวป้าป๋าจะไปหาช่างกุญแจนะมาแทนมันทีหลังนะฮะหนูได้ยินมาจากนี้นะว่าการเปลี่ยนล็อกเนี่ยค่อนข้างจะเสียตังค์ค่อนข้างเยอะเลยมันเป็นความผิดของหนูเองค่ะด้วยวัยขนาดนี้มันรู้สึกไม่สบายใจเลยสินะมันก็ต้องมีได้มีเสียสินะโอเคนะถ้าหนูโอเคพี่พ่อก็โอเคลูกนี่ฉันไม่ระวังซะเลยเดี๋ยวตังเยอะเนี่ยในบ้านเนี้ยเท่าที่เธอต้องการเลยอันนี้ดุไปอันนี้สปอยเวอร์อันนี้เพื่อนกันมีได้ต้องมีเสียหรอโอเคล็อกเรามันก็เก่าไปแล้วล่ะเอาจริงๆนะมันก็ควรจะแทนอันใหม่ได้แล้วไม่นานก็เร็วไม่ช้านี่แหละแล้วก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีนะมันก็ดีกว่าที่จะเปลี่ยนเลยตั้งแต่เริ่มเนิ่นๆพ่อคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะจริงหรอป้าป๊าอย่าโกหกหนูนะจริงสิหลายปีแล้วนะที่มันล็อกบ้านเราไว้นะมันอ่ะเก่ามากแล้วล่ะนี่โอเคค่ะหนูค่อยสบายใจหน่อยอยากสัมผัสจากใจถึงใจกับป้าป๊านะคะSTR ก็ขึ้นมาอย่างงงๆนะฮะ50นะฮะโอเคเย้เรียบร้อยฮะขอแยกกลับไปดูข่าวข่าวใหม่วันนี้ฮะอันนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมนี่
เหมือนไหนนะครับผมน้องส้มมันยังเหมือนเดิมลูกที่เรารักก็ยังเหมือนเดิมนะโอเคพยายามดูเหลืออีก17เธอนะเยอะแยะมากมายทุกคนคุยกับน้องชอบครูคนไหนหรือท่านนัตตาลีมากเลยค่ะใช่ค่ะเพราะหนูเรียนกับน้องเยอะมากค่ะป่ะได้ทาเลนต์มา1นะทุกคนจัดไปอย่าให้เสียอัปเกรดเทรเชอร์ฮันเตอร์นะเราเอาเดฟไปก่อนรีคีดเอนมีอย่าโอเคนี้ไปเราเคลกเล็กน้อยไปคุยกับโมนาขับเล็กน้อยเพิ่ม SCR จะกินของว่างแม็กเพิ่มอีโม13แล้วมีกับดีเล็กเล็กน้อยโอเคขับไปเซย์อยู่ไหนอ๋อโอเคเซย์อยู่นี่จ้ะอินไว้เซย์ก่อนโอเคมาแล้วดูผลทางขอคุยกับเซย์เล็กน้อยให้ตังเซย์โอเคเรียบร้อยทีนี้ก็คุณโลนมาทำอะไรจ๊ะให้ของขวัญโลนนี่แล้วกันวิโลนชอบดอกไม้มีหน้าสวัสดีจ้าโอเคอินไว้เล็กน้อยเอคุยกับท่านหลอดแชทเล็กน้อยแฮงเอาท์วิโลนแฮงเอาท์กับเขาไปแล้วโอเคเอ็กปอจ้ะก็เอาแพ็กเกจกับเซไปฮะอุ้ยเซแค่15โอ้โหเหลือ15พี่น้องมาท่านต้องช่วยเราได้โป้ต้องกลัวฮะโอ้โหสุดยอดจัดไปไม่ต้องกลัวฮะเรามีถัดไปย้ายเสียนะฮะอันนี้เหมือนเดิมฮะตกมาได้ดอกไม้โอเคเอฟโอเคต้องมีเป็นเดดแอโรโอเคเทิร์นขาดีโอ้ผมก็เป็นเซนะฮะผมก็เป็นเซจริงหุ้ยกดผิดไม่เป็นไรโอ้สุดยอดผมเล่นรถมีมาริโกแลมเป็นอันเล็กๆนะเจอตะเกียงที่มีฐานหยิบไปสิจ๊ะแล้วก็มันก็ตามด้วยมีแท็บมีกับดักนะแต่ว่าสามารถที่จะหยิบได้อย่างรวดเร็วมากกว่าละเสียไป 50% โอ้โหสุดยอดอ่ะแต่ว่าได้แรมมาเยี่ยมมากเอ๊ะอ
Dead Arrow โอเคถัดไปกลายเป็นหินโอ้เรียบร้อยส่งอะไรวะเนี่ยไปเลยพ่อยูนิคอร์นไลออนสิงโตไลออนสิงโตยูนิคอร์นทำติงลูกฉันยอดเลยเอาเป็นแปดแล้วยอดตรงนี้ชนเซมานานแล้วกลับไปลูกฉันโอ้สองคนนี้เก่งจริงเลยประตูมาไปไปนี่แล้วแปดแล้วยอดก็ได้ลดอุ่นไลฮอตเอนจอยฮอตสปริงป่ะแช่น้ำร้อนโอเคเฮปปี้ขึ้น 100% เย้แฮปปี้ว่ะอารีฟจ้าโอ้แค่น้ำร้อนมาแล้วเยี่ยมเลยจะเจอจะได้เจอบอสแล้วทุกคนเราจะได้เจอบอสแล้วเราจะถึงบอสนะจอยเขาจะเป็นอันนี้ชนะหมดเลยอ่ะโอเคอีฟมานโหโคตรเท่บิ๊กเฟสแมนสายหน้าใหญ่เป็นทีอย่างเยอะพวกมันโอ้ไม่เย้ได้แล้วจ้าสุดยอดทุกคนผมดีใจมากเลยค่ะสุดยอดไปเลยที่เราสามารถทำได้ได้ของเพียบเลยค่ะโอ้เธอรักป่ามากเลยจนรู้ว่ามีมอนสเตอร์มากมายตรงนี้บอกฉันเกี่ยวกับพวกมันหน่อยได้ไหมยอดแฮปปี้มากวิเอ็กแชงเหรอเปลี่ยนจ้าเฮ้ยสโตนนี่เปลี่ยนได้ไหมเลเวลอัพอ๋อวูดเลเวลอ๋อขึ้นอยู่กับเลเวลของแพ็คอ๋อโอเคสามารถบูทให้กับเพื่อนได้เปลี่ยนลักกี้ลักกี้เบิร์ดวิชชิ่งโลกเราได้อะไรอ่ะนั่นแหละสิอยากรู้เหมือนกันรีเบคก้าเล็กน้อยแมรี่เล็กน้อยเกลับบ้านจ้ะเก็บให้น้องส้มโอเคเรียบร้อยสองแล้วยอดคอมพิวเตอร์แล้วจ้ะอีกนิดเดียวมาเล่นอีโมดีกว่าเพิ่มมูดร้อย
มาแผนกันดีกว่าเรียนไปเรื่อยๆครบยังเซนเอโมอะคาเดมี่ทาราคิปจบปี2แล้วได้เกรดแรงที่1666โอเคโอ้ดีกว่าที่ฉันคิดซะอีกไม่เร็วเลยเยี่ยมมากสุดยอดลูกฉันเซฟก่อนไปเดินต่อไปมีพ่อค้ามายืนอยู่หน้าบ้านอยากจะเห็นสินค้าของเธอหรือเปล่าโอ้อันนี้แม่ค้าของฉันเนี่ยถูกเก็บมาทั่วโลกเลยมันอะเป็นสมบัติที่หายากเลยนะสมบัติที่หายากเอาเช็คจ้ะโอ้มีตังค่ะพันหนึ่งอุ้ยอยากได้จังเลยอุ้ยอันนี้ก็อยากได้โอ้วันนี้ก็อยากได้แอปเปิลด้วยอ่ะแอปเปิลต้องห้ามบวกแบบสุดๆอ่ะสโนวีนัสลัคกี้สตาร์อินเอทีอาร์เอาหมดทุกอย่างแล้วกันเนาะหมดทุกอย่างโอเคแล้วก็เอาเอทีอาร์เพิ่มนี่ตังค์ไม่มีแล้วค่ะโอ้ตาดีเหมือนกันนะเนี่ยเจอกันครั้งหน้านะจ๊ะโอเคเก็บตรงก่อนความงกขอดูจดหมายถึงลิซ่ามันคงไม่ยากมันคงไม่เซอร์ไพรส์มากไปใช่ไหมที่ฉันจะบอกว่าฉันจะให้เธอยืมหนังสือนะฉันไม่รู้มาก่อนว่าเราจะดูแลเพื่อนยังไงโดยเฉพาะเมื่อมันเป็นเธอเมื่อฉันคิดถึงเธอเนี่ยฉันก็รู้สึกอึดอัดนิดนึงเฮ้ยมึนอื่นๆนิดนึงนะความรู้สึกของมนุษย์เนี้ยมันแปลกมากเลยใช่ไหมล่ะเรื่องของเธอโลนฉันก็คิดว่าความรู้สึกของคนเราอะมันก็ซับซ้อนเหมือนกันนะโอเคข่าววันนี้การผจญภัยระหว่างโลกนะมันถูกรายงานว่าการผจญนักผจญภัยอ่ะแล้วก็พวกผองเธออ่ะได้มายังจุดที่ทะเลสาบนะแล้วก็มีคนพบเห็นว่านักผจญภัยเนี่ยได้ปิกนิกแล้วก็แชทไว้นะคะโอ้แต่มีคนมาปิกนิกตรงนี้นะนักผจญภัยมามืดในเทศกาลวูลคาโน่นะมีนักรบที่หาได้ยากอ่ะถูกส่งมาจากดามันนะแล้วก็เฮริสนะพร้อมที่จะมาเยี่ยมเทศกาลวูลคาโน่เนี่ยในเดือนตุลาคมเป็นครั้งที่2แล้วที่ผมมาที่ประเทศวูลคาโน่นะฮะผมได้พบกับผู้คนที่น่าสนใจมากๆเลยเมื่อปีที่แล้วผมหวังว่าผมจะได้พบกับพวกเขาอีกครั้งในปีนี้มีแกะประหลาดลึกลับโอพวกแกะลึกลับเนี่ยโอโรก้าเนี่ยได้ปรากฏนะอยู่ตรงทะเลสาบนะฉันเดินกับแกะนะเธอบอกเอแต่ว่าไม่มีใครเห็นเคยเลยมิสิเรื่องลับเรื่องในตำนานเอขอแยกคุยกับเบนซันเซเบอร์คุณเซเบอร์ครับลิเซอร์ไม่ใช่บ้านลูซ่าหรือเปล่าผู้ชายมาหาบ้านเราทุกวันเลยนะฮะลิซ่าเพื่อนของลิซ่าใช่ไหมเนี่ยแกเรียกสิจ๊ะอ้าวเบนซันมาเดินด้วยกันเหรอจ๊ะโอเคไปกันอย่ากลับมาดึกละลิซ่าลูกข้าป๊าป๊าเบนซันพามาเดินเล่นนะถ้าฉันอยากจะถามเธอก็อยากจะชวนเธอออกไปเพราะว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยเธอพูดว่าเธอสงสัยว่าฉันเริ่มวาดรูปยังไง
ฉันก็ไม่รู้ว่าธีมที่เฉพาะเจาะจงครั้งนี้คืออะไรนะแต่ว่าฉันก็อยากจะวาดอะไรสักอย่างที่เป็นเกี่ยวกับภูมิทัศน์ถ้าเธออยากจะเห็นวิวดีๆนะมาบอกนะให้ฉันรู้ด้วยฉันเผื่อฉันจะไปวาดรูปเฮ้โอ้ฉันจะเห็นเธอวาดรูปวันนี้หรอโอ้ฉันอยากจะเห็นจังเลยโอ้ยสวยมากเลยมีดอกไม้สีขาวทั่วเลยเนี่ยไม่เคยเห็นดอกไม้ที่นี่มาก่อนเลยโอ้ช่างใหม่จริงๆเลยอ๋อมันก็เหมือนกับที่เคยโตในบ้านเกิดของฉันเองโอ้ฉันไม่รู้มาก่อนว่าเธออ่ะอยู่แถวๆนี้อ๋อเรื่องมันยาวๆนะแต่ว่าฉันอ่ะก็ไม่ใช่คนในประเทศมาโน่หรอกจริงๆหรอกโอ้ฉันควรจะเดาว่าได้จากผมสีผมของเธอนะเธอดูไปทางเหนือใช่ไหมล่ะเธอพูดถูกบ้านเกิดของผมเนี่ยอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือใกล้ๆกับป่าที่ถูกลืมผมเป็นเพียงเด็กคนเดียวเมื่อตอนที่สงครามเนี่ยระเบิดมันออกมาแหละหมู่บ้านผมมาโดนเผาทำลายถ้าหลังจากนั้นผมก็ย้ายมาที่ประเทศโอคาโน่ไงล่ะโอ้ขอโทษที่ได้ยินเรื่องเหล่านี้นะมันคงทำใจยากเลยทีเดียวโอ้นายโอ้นายก็มีสวนที่ดีเหมือนกันแล้วเนี่ยโอ้มายทำไมลูกฉันโอเคลูกฉันจะอยู่กับใครดีอยากเตรียมทุกคนแต่แล้วเนี่ยมันเป็นเวลานานนะแล้วฉันก็ปล่อยมันไปฉันเคยคิดถึงเรื่องนี้มากมายมาก่อนแต่ว่าทางที่ดีที่สุดก็คือจำมันไปตลอดไปนะเราอ่ะเป็นผู้โชคดีนะที่ยังมีชีวิตรอดบางทีเราอาจจะไม่ควรจะเจ็บปวดกับเรื่องราวในอดีตนะถ้าเกิดว่าฉันตายเนี่ยฉันก็ไม่อยากจะเห็นว่าครอบครัวของฉันจะต้องมาเศร้าโศกเสียใจกับเรื่องแบบนี้แล้วถ้าฉันไม่มาที่ประเทศของโอคาโน่เนี่ยฉันก็อาจจะไม่ได้เป็นนักวาดรูปก็ได้เพราะว่าพ่อแม่ของฉันเนี่ยมองมาที่ฉันจากพ่อแม่ของฉันที่อาจจะมองมาที่ผมจากสวรรค์เนี่ยอาจจะต้องยิ้มบนใบหน้านั้นแน่ๆโอ้เธอช่างมองโลกในแง่บวกมากเลยฉันไม่รู้มาก่อนว่ามันเป็นเรื่องมองโลกในแง่บวกอ่ะนะชายคนนี้เป็นคนแรกเลยที่มาประเทศโอคาโน่นะแล้ววันแรกที่เขามาเนี่ยเขาร้องไห้ทั้งวันเลยเอ๊ะแฮกเก็ตฉันไม่เห็นว่าเธอมาก่อนวันดีสาวสุดสวยลิซ่าขออยากมาจอยเธอในเดทเล็กๆของเธอได้ไหม วางคำพูดหน่อยสิเขาว่าเคยจะพูดอย่างเช่นว่าฉันอยากจะกลับบ้านแล้วก็คิดถึงพ่อแม่จังเลยทุกๆวันเลยฮ่าฮ่าเฮ้ทำไมนายพูดอะไรแบบนี้ล่ะมันผ่านมานานแล้วนะเอ๊ะเธอสองคนรู้จักกันดีมาก่อนเหรออ๋อเพราะเป็นชะตาน่ะเขาอ่ะก็เป็นเรียกว่าอะไรนะเด็กกำพร้าไร้บ้านนะเพราะว่าสงครามเหมือนกันใช่เราเป็นคนพวกกลุ่มแรกเลยที่หนีออกมานะนั่นแหละเต็มไปด้วยพวกคนอพยพมากมายเลยล่ะแล้วก็ทุ่งหญ้าที่มีข้าวเนี่ยยังไม่ได้ออกรวงเนี่ยมันค่อนข้างจะสวยเลยนะทุกคนอ่ะก็เลยเอ้ยมันก็ค่อนข้างจะหมายความว่ายังเก็บเกี่ยวไม่ได้ทุกคนทุกคนก็เลยพากันหิวโหยถูกแล้วฉันไม่คิดเลยว่าลิซ่าผู้น่ารักคนนี้จะต้องเกิดในเวลานี้เช่นกันนะฉันดีใจมากที่มีเด็กผู้หญิงน่ารักอย่างเธอไม่เคยมีประสบการณ์อะไรแบบนั้นแต่ว่าเป็นสั้นที่ของเราเนี่ยเจออะไรแบบนี้เต็มๆนะแล้วก็มี
คนที่มีชื่อเสียงอ่ะคนดังอ่ะเห็นว่าเขากำลังวาดรูปอยู่ริมทะเลสาบนะก็เลยทำให้ได้อาชีพมาเนาะก็เลยชีวิตก็เลยรับปืนมากขึ้นอย่าไปตรงฟ้าเขาเลย โอ้มันเป็นเพราะว่าเขามีความสามารถพิเศษแล้วซะทำให้นักวาดรูปตรงทะเลสาบเนี่ยมีนักวาดรูปมากมายที่ทะเลสาบเลยแต่ว่ามีเพียงเบนซ์คนเดียวที่ได้รับเลือกจากคนดังอุ้ยลูกสาวน่ารักจังเลยอีกอย่างนะแล้ววาดรูปอะไรหรออยากจะเห็นจังเลยเธอกำลังเขินอุ้ยปฏิเสธยากชะมัดก็รูปวาดเนี่ยมันไปเข้าไปถูกใจคนดังเข้าอ่ะสิบางส่วนเนี่ยมันไม่เหมาะกับเด็กๆ เท่าไหร่เดี๋ยวฉันเดี๋ยวผมจะโชว์ให้เธอดูนะเมื่อเธอโตแล้วฮ่าแต่คนนี้ไม่อยากจะโชว์อะไรให้คนอื่นดูรูปตัวเองหรอกน่าเคยแอบไปดูสตูดิโอนะแล้วก็เห็นโหมันสุดยอดมากเลยฉันอยากจะเห็นฉันอยากจะให้เธอเห็นสักครั้งหนึ่งจังเลยจริงหรอไม่อยากจะดูจังเลยแต่อย่างเธอไม่เข้าใจหรอกว่ามันเป็นงานยากมากเลยนะที่ว่ามันทำกันได้โอ้เธอดูหนุ่มจะตายเธอหาเงินเองได้แล้วหรอใช่เป็นนั่นเนี่ยสามารถที่จะหาเงินได้นะแล้วก็ได้ตังเนี่ยมาจากแม่บุญธรรมแล้วก็เงินเดือนของฉันเนี่ยในฐานะที่เป็นทหารเนี่ยยังไม่ดีเท่ากับพวกเขาเลยนะนี่แหละพอฉันไปเที่ยวกลางคืนหน่อยฉันก็จนแล้วจ้ะเยี่ยมหน่อยสิเธออ่ะทำตัวเป็นเด็กแฝงสาระอยู่ได้เป็นนั่นเนี่ยดูเป็นผู้ชายที่น่าเชื่อถือมากกว่าความสุขเขาสักของเขาอีกนะคุณหนูลิซ่าโอ้ดูเหมือนกับว่าเบนตันเนี่ยเป็นผู้ชายที่ท่านคาทารีนเนี่ยบอกว่าเหมาะสมกับการแต่งงานเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมถึงกลายเป็นพูดหัวข้อนี้ล่ะเราจะไม่วาดรูปกันหรอฉันอยากจะรู้เกี่ยวกับเบนซ์เยอะขึ้นอีกนะรูปฉันแกล้งเก่งทั้งคุณลิซ่าเราไปดูดอกไม้สีขาวๆกันดีกว่านะกลับมาแล้วจ้าอะไรจีคะกังวลอะไรหรออ๋อรวมกันว่ามันจะมีงานเต้นรำเทศกาลฤดูร้อนของโรงเรียนค่ะหนูไม่รู้ว่าหนูจะไปกับใครดีหนูอยากจะเต้นกับเพื่อนของหนูนะแต่ว่าหนูไม่คิดว่ามันคงจะดีถ้าได้เจอกับเพื่อนคนใหม่ๆใครที่ป๋าคิดว่าเราควรจะไปด้วยคะในฐานะที่เป็นคนพาเราลงดันแล้วประสบความสำเร็จนะฮะเราขอเลือกเฟนะฮะโอ้ยเป็นอย่างที่หนูคิดนะคะป๊าหนูจะไปกับเฟค่ะดีมากลูกเพื่ออนาคตเพื่ออนาคตผลมาแล้วนี่วะเราขอดูผมประกอบการที่เราซื้อมานะฮะซักเซสเลตอันนี้คาริสมาเมดิโกไลท์100Gเราจำได้เราซื้ออะไรมาล่ะนี่ไง ATR กินเข้าไปโหลดนี่ขึ้นมาแล้วครับ55แล้วก็แอปเปิลเนาะผลไม้ต้นห้ามแอปเปิลกินไปจอดเลยขึ้นมาแล้วน่าจะไหล
ต้มใจต้มขนมปังเอทีอาร์เพิ่มไปให้หมดดีไหมเพิ่มเข้าไปสองอันกินให้หมดเย่อะอุ้ยมูดไม่ค่อยจะสดใสหนูอยากคุยกับน้องฮะหนูอยากจะไปเล่นที่ลานค่ะเหงื่อเนี่ยทำให้เหงื่อออกเนี่ยทำให้สุขภาพดีไงคะน่าใจมากลูกมูดไม่ค่อยดีทุกคนเพิ่มอีโมก่อนเพิ่มอีโมอย่างเร่งด่วนเพิ่มอีโมโอเคเพิ่มมูดเรียบร้อยแอบเรียบร้อยโอเคเพิ่มแอคชั่นพอยต์ตังไม่พอว้ายตังไม่พอไม่เป็นไรเราไปหยิบตรงนี้ได้ไปให้ก่อนโอเคฮาเวสฮาเวสเก็บให้หมดเก็บปลูกดอกไม้อาหารทำวายเอฟนี่ไอตุ๋นยอดอันนี้ได้ชาเลนจ์มาเพิ่มยำยานอนฮะเอ๊จะไปเจอเซไหมสวัสดีเซมาแล้วแฮงเอาท์แฮงเอาท์ตังไม่มีค่ะตังไม่มีให้กิฟต์ป่ะเซเอาตังไปลูกอย่ามาแค่เน้นเล็กน้อยกระทั่งหลอดอีกชัดกระทั่งหลอดโอเคเน็ตฟอร์เต็มริเวอร์ในน้ำสีเพลิงโกโอ้โหรอดได้ไงก่อนลูกฉันฉันจะไปแล้วจ้ะอันนี้น่าจะยากไปไปกูลดไม่น่าจะเหลือตายอย่างรวดเร็วแคนเนตก็ดีอ่ะเราต้องแคนเนตไปก่อนดอกไม้เอแอคชั่นพอยต์เหลือ2ดีรีเบคก้าแจสมินกลับมาอย่างรวดเร็วเพราะว่าไม่พอนะฮะมาวางแผงดีกว่าแบตเตอรี่
เดี๋ยวเริ่มก่อนโอเคอยู่ข้างบนคันเติ้ล39 26ออสไนเปอร์โอเคงานเต้นรำนะที่เซนเอามานะประจำปีได้เริ่มต้นขึ้นมีเสียงของฟรุตออกแกนฟรุตดังทั่วห้องโถงนะฮะแล้วก็เต็มด้วยเสียงเทียทุกคนงานเต้นรำปีนี้นะจะดำเนินไปเหมือนกับทุกปีแหละขอให้สนุกนะครับปีที่แล้วเนี่ยมีนักเรียนมากมายนะป่วยในวันต่อมานะขอให้เล่นกันพอเหมาะสมอย่าโอเวอร์มากนะครับจะทำเป็นเหมือนตะแก่สิทุกคนในที่เนี่ยต่างก็เหน็ดเหนื่อยจากการทำเค้กนะทุกคนใครๆก็ป่วยจากการที่โรครักไงล่ะมาสร้างงานให้ตัวเองเพราะเรายังเป็นเด็กๆทั้งแกเล้าเต็มที่กันไปเลยเต็มที่กันนะทุกคนโอเคนั่นแต่คนก็จงมือกันละกันนะครับแล้วก็ร่วมขับไปที่แดนฟลอร์โอเคดีใจมากค่ะที่ได้เต้นกับเซในปีนี้สิ่งสำคัญก็คือมีความสุขนะแล้วเพิ่งเห็นว่ามีอุ้ยยายมีแผลเป็นตรงนี้ด้วยขอโทษนะที่ทำให้รอลิซ่าคุณแต่งตัวดูเป็นทางการมากเลยค่ะก็ฉันอยากจะสวมมันนะแล้วฉันก็สวมมันมาเต้นรำกันเถอะได้ค่ะแล้วเจก็ค่อยๆจุงมือก้าวไปนะทุกคนต่างก็มีเวลาที่ดีเยี่ยมเลยฮะยักษ์ติ๊บไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ดีอยู่นะเย้ลิซ่า16ปีแล้วทุกคนเย้เช่นเดิมค่ะแล้วจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ยังรับชมกันอยู่ค่ะสวัสดีค่ะอุ๊ยกดผิดลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะจ๊ะ